เรื่องของบรรยากาศเทศกาลกินเจที่เยาวราชที่เขาบอกว่าคึกคักนะครับประชาชนก็ทยอยออกมาจับจ่ายหาซื้ออาหารเจครับขณะที่ทางด้านผู้ค้าเองก็มองนะว่าปีนี้นั้นดีกว่าปีที่ผ่านมาครับเพราะว่ามีผู้กินเจนั้นเพิ่มมากขึ้นขณะที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเองเตรียมนะครับที่จะมีการเปิดงานกินเจที่เยาวราชเย็นนี้ครับบรรยากาศการถือศีลกินผักหรือว่าเทศกาลกินเจที่ย่านเยาวราชนะครับประชาชนต่างทยอยออกมาจับจ่ายและซื้อหาอาหารเอาไว้รับประทานทั้งวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารเจและอาหารสำเร็จรูปจากการสอบถามราคาอาหารเจในปีนี้แม่ค้าในตลาดเก่าเยาวราชระบุครับว่าปีนี้ใกล้เคียงกับปีก่อนแต่จะมีบางรายการที่มีการปรับขึ้นราคานะครับโดยจากการสังเกตเทศกาลกินเจในปีนี้นั้นคึกคักกว่าปีที่ผ่านมามีผู้กินเจเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปริมาณอาหารที่ทำปกติ1วันจะทำอาหารเพิ่มเพียง 2-3 ครั้งเท่านั้นแต่ปีนี้ครับแค่ช่วงเช้าอาหารบางอย่างต้องทำเพิ่มถึง3ครั้งซึ่งถือว่าปีนี้มีผู้สนใจกินเจมากกว่าปีที่ผ่านมาขณะที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเป็นประธานเปิดการจัดงานเทศกาลกินเจเยาวราชประจำปีนะครับในช่วงเย็นวันนี้ที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาเยาวราชเพื่อเป็นการแสดงพลังความสามัคคีและร่วมใจของประชาชนในการถือศีลกินเจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งเชิญชวนให้ชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทั่วไปมาร่วมถือศีลกินเจสำหรับไฮไลท์ของงานกินเจเยาวราชในปีนี้นะครับจะมีการผัดหมี่มังกรฟ้า9มงคลซึ่งจะแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในงานและมีการออกบูธอาหารเจซึ่งเทศกาลกินเจเยาวราชนอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญแล้วยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในอีกทางด้วยครับ